ข่าวโดยสำนักข่าว INN11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะวิษณุโยนสุชาติตอบนะคะในเรื่องของบทสรุปการเยียวยามาตรา33ขณะที่ยังไม่รู้ความคืบหน้าของการแก้พรบ.ประกันสังคมในวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้กล่าวถึงกรณีการหารือมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา33ในโครงการเรารักกันถึงการสรุปตัวเลขเงินเยียวยาค่ะโดยบอกว่าไม่ทราบเนื่องจากว่าไม่ได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวานนี้ขอให้ไปถามนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานส่วนความคืบหน้าจะมีการแก้ระเบียบพรบ.ประกันสังคมให้สามารถนำเงินกองทุนออกมาปล่อยกู้ได้นั้นนายวิษณุบอกว่ายังไม่ทราบเช่นกันเพราะว่ายังไม่ตามเรื่องนี้ว่าถึงชั้นกฤษฎีกาแล้วหรือยังส่วนวิธีการแก้กฎหมายจะง่ายหรือไม่นั้นก็ตอบไม่ถูกนอกจากนี้นายวิษณุก็กล่าวถึงกรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียวกับสายสีส้มค่ะโดยบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมและทางกรุงเทพมหานครเรื่องนี้ยังไม่ถึงคณะรัฐมนตรีค่ะโดยรถไฟฟ้าสายสีเขียวตนพอจะทราบรายละเอียดอยู่บ้างว่ามีปัญหาคืออะไรโดยต้องให้ไปแก้กันเองก่อนและก็ยังไม่มีกรอบเวลาที่จะรายงานต่อที่ประชุมครม.แต่ยืนยันว่าไม่มีกฎหมายพิเศษหรืออำนาจพิเศษที่จะออกกฎหมายพิเศษนะคะเพื่อจัดการปัญหาเนื่องจากว่าเป็นการผูกประเด็นเรื่องการขึ้นค่าโดยสารซึ่งในวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะคะคิดว่าไม่น่าจะทันกับการเข้าครม.ค่ะทั้งนี้ในวิษณุยังระบุอีกว่าคณะรัฐมนตรีสามารถปรับเปลี่ยนมติได้แต่จะถอยกลับไปสู่ภาระที่รัฐบาลต้องแบกไว้และขณะนี้ผู้เกี่ยวข้องทราบเรื่องแล้วว่าต้องแก้ปมปัญหาใดก่อนการประชุมครม.ในวันที่11กุมภาพันธ์นี้จะยังไม่มีข้อสรุปเนื่องจากว่ายังมีการถามตอบกันยังไม่เสร็จสิ้นถ้าขึ้นค่าโดยสารเป็นภาระของประชาชนแต่ถ้าไม่ขึ้นภาระก็จะอยู่กับรัฐบาลเพียงแต่ต้องเลือกว่าจะเอาเงินจากกระเป๋าใครเท่านั้นดูต่อกันที่อาญาสิทธิ์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต3นครศรีธรรมราชของพรรคพลังประชารัฐก็ให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจในฐานเสียงเดิมที่มีอยู่ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็ขอว่าพลังประชารัฐอย่าก้าวล่วงนายอาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแทนตำแหน่งว่างเขต3นครศรีธรรมราชค่ะในนามพรรคพลังประชารัฐที่เปิดตัวกันมาเมื่อวานได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN นะคะว่าส่วนตัวมั่นใจในฐานเสียงเดิมโดยเฉพาะการเลือกทั่วไปครั้งที่ผ่านมาตนเองมีคะแนนสูสีเป็นลำดับ2โดยไม่กังวลต้องแข่งกันเองกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์ที่ส่งนายพงษ์สินเสนพงษ์น้องชายของเทพไทยเสนพงษ์อดีตส.ส.ที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมมาอย่างยาวนานเพราะอยู่ที่ว่าประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรขอให้รอดูผลการเลือกตั้งจะดีกว่าซึ่งที่ผ่านมาถึงแม้ตนจะไม่ได้เป็นส.ส.แต่ก็ลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างต่อเนื่องฝ้าของพรรคประชาธิปัตย์ล่าสุดนายระเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมากล่าวถึงกรณีที่ส.ส.พลังประชารัฐหลายคนมารวมตัวกันแถลงข่าวและมีหลายส่วนพาดพิงพรรคว่าหลักการที่ดีในการอยู่ร่วมกันคือต้องให้เกียรติการบนพื้นฐานของความถูกต้องซึ่งความเป็นจริงแล้วการส่งผู้สมัครของแต่ละพรรคในการเลือกตั้งซ่อมเขต3นครศรีธรรมราชสามารถทำได้อยู่แล้วแต่จะมาบิดเบือนข้อเท็จจริงว่าโดยมารยาททางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ไม่ควรส่งลงเขตนี้โดยอ้างเรื่องของการทุจริตเป็นการบิดเบือนเพราะนายเทพไทยเสนพงศ์ถูกตัดสิทธิ์เป็นคดีศาลรัฐธรรมนูญส่วนคดีอาญาที่ศาลตัดสินเป็นเรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชในปี2556ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพรรคประชาธิปัตย์ส่วนที่มีส.ส.พลังประชารัฐคนหนึ่งบอกว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ทุจริตการเลือกตั้งที่ผ่านมาพลังประชารัฐคงได้ที่1ในเขตนี้ไปแล้วถือเป็นการบิดเบือนใส่ร้ายพรรคเพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาในเขต3นครศรีธรรมราชไม่มีการทุจริตเพราะถ้าทุจริตกกต.คงไม่ปล่อยมาจนถึงทุกวันนี้ประเด็นนี้พรรคประชาธิปัตย์เสียหายขออย่าเล่นเกมการเมืองแบบ3หาวผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐควรจะเตือนบุคคลในพรรคด้วยโฆษกกระทรวงการคลังเผยนะคะว่าลงทะเบียนเราชนะตอนนี้ยอดอยู่ที่ประมาณ 8.57 ล้านคนแล้วนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าการเปิดลงทะเบียนโครงการเราชนะระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาการเข้าถึงซึ่งล่าสุดประชาชนก็ลงทะเบียนไปแล้วกว่า 8.57 ล้านคนโดยประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วเริ่มตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์นี้ในช่วง
ที่มีการเปิดโดยวงเงินในโครงการเราชนะนะคะจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปค่ะส่วนโครงการคนละครึ่งล่าสุดมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมาแล้วกว่า 1.2 ล้านร้านค้ามีประชาชนใช้สิทธิ์ไปแล้ว 14.76 ล้านคนมียอดการใช้จ่ายสะสมอยู่ที่ 78,681 ล้านบาทค่ะจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN